สวลุสเมื่อกี้ใครถามฉันนะบอกว่ามาสนามยิงปืนเนี่ยสวโอเคไหมสำหรับเราอะอายุเรา70แล้วอะเราก็ต้องบอกกับทุกๆคนว่าคนแก่มันก็จะมีแบบตกใจง่ายอันนี้ไม่เป็นเรื่องปกตินะสังเกตดูตัวเองไหมขับรถกลางคืนอะฝนตกปัดน้ำฝนถี่ตามองไม่ค่อยเห็นรถสิบล้อวิ่งผ่านปี๊ดโอ้ตกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะพวกเราสวต้องฝึกตัวเองไม่ให้เป็นคนตกใจง่ายขวัญอ่อนขวัญผวาขวัญหนีดีฟอตกใจนิดนึงฉี่ราดอะไรยังไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเป็นคนไม่ตกใจง่ายก็ต้องหาอะไรหวาดเสียวทำบ้างในที่นี่หมายถึงว่าทำได้ตามอัตภาพตนเองอาจจะยิ่งสักว่าสวมาสนามยิงปืนก็ไม่เลวนะอย่างน้อยที่สุดเซฟตี้หูสายตาก็วัดได้พอจะเล็งปืนก็จะดูตัวเองออกว่าเออตาเรายังมองเห็นไหมเราต้องใส่แว่นเรายังเล็งได้หรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นประโยชน์กับวัยอย่างพวกเราทั้งนั้นคุยไปก็ทำอะไรกินไปด้วยนะมีน้ำแข็งกรีบส้มใส่ลงไปในนี้อ๋อเห็นปะตกใจอีกแล้วพอเราใส่แบบนี้เสร็จสีสันก็สวยแล้วใช่ไหมวัดดูซิสายตาตัวเองเห็นไหมถ้าสีบางสีไม่เห็นแสดงว่าตาบอดสีตรวจสุขภาพตัวเองก็ค่อยลินอ๋อดูสิแก้วนี้สวยอ่ะดูสิจำไว้นะคะสมาธิเป็นสิ่งสำคัญสวสูงวัยอย่าขี้ตกใจฝึกจิตของเราไม่ให้เป็นคนตกใจง่ายไม่ให้เป็นคนขวัญอ่อนกีฬายิงปืนรีบมาเลยคุณสวไม่ควรกินหวานนะคะเนี่ยโซดากับผลไม้มันไม่หวานแต่ไอศครีมเนี่ยสวก็ไม่ควรกินนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิมาแนะนำเขาได้ยังไงอะเรื่องไอศครีมอะตายเอาอะไรมาเอาออกไปไม่ได้กินไม่ได้ค่ะคุณค่ะสวไม่ควรกินไอติมค่ะสุขภาพกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยอย่างพวกเราแต่คุณก็ต้องไม่ลืมนะสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันถ้าบอกว่าจิตใจที่เข้มแข็งก็ต้องอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันฝึกให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเข้มแข็งสุขภาพจิตก็ต้องเข้มแข็งเช่นเดียวกันด้วยสัปดาห์หน้าจะชวนพวกเราสวไปเสียวเสียวไส้กันที่ไหนอีกติดตามชมนะวันนี้ขออนุญาตกินอะไรที่มันไม่หวานไปก่อนนะคะเพราะว่าไอศครีมเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยไม่ควรกินเพราะว่ามันหวานไม่ควรเลยอย่ากินเลยนะคะไอศครีมอ่ะมันหวานอะไรนะหิวน้ำเหรอหิวน้ำมากเธอถ่ายดูคุณครูเขายิงเสร็จฉันจะได้นั่งดูไปด้วยอาจารย์ต้องลองดูลองยิงจริงๆเหรอไม่ยิงจริงครูยิงไม่เอาอ่ะกลัวสวลุส